ันรู้นะว่าแกไปนอนกับไอ้โจมาทำตัวไฮโซอวดร่ำอวดรวยรวยจริงทำไมไม่ไปซื้อกินล่ะมาขโมยกินผัวคนอื่นแบบนี้ดูไม่มียางอายเอาซะเลยก็ผัวทำมาเสนอตัวให้ฟรีๆเองนี่แกคงคิดว่าฉันมาอารวาสสินะถึงได้กล้าพูดลอยหน้าลอยตาขนาดนี้ฉันเปิดประตูนรกให้แกแล้วนี่ดูนี่ฉันอัดเสียงแกไว้หมดแล้วแล้วก็นี่มันถ่ายท่าทางหน้าตาแกตอนที่เผยสัญญาณอีโรคจิตมีความสุขกับการขโมยกินผัวชาวบ้านทีเนี้ยฉันจะแฉให้หมดเปลือกเลยดูสิว่าแกจะยังมีหน้าเดินในสังคมได้ยังไงทำไมกลัวเป็นเหมือนกันเหรอเปล่าแค่สงสัยว่าในเมื่อหล่อนได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยหล่อนจะยังอยู่ตรงนี้ทำไมกลับไปปล่อยคลิปสินี่แกท้าฉันเหรอแปลว่ายังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเอาดีๆหล่อนต้องการอะไรกราบตีนขอขมาฉันแล้วสาบานก็จะไม่มายุ่งกับผัวของฉันอีกลงทุนไปขนาดนั้นทั้งคลิปทั้งกล้องซ่อนต้องการแค่นั้นเองจริงๆหรอเมียน้อยอย่างแกมันไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าแกมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีวันนี้ฉันจะมาทวงเกียรติทวงศักดิ์ศรีของฉันคืนได้5 ล้านพอไหมค่าเกียรติและศักดิ์ศรีของหล่อนนี่แกจะเอาเงินฟาดหัวฉันเหรออ๋อคงมากไปงั้น4 ล้านถ้าคลิปนี้หลุดไปอ่ะแกจบแน่ถ้าคลิปนี้หลุดไปแกเตรียมขึ้นศาลได้เลยฉันจะฟ้องหล่อนโทษฐานหมิ่นประมาทพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ว่าหล่อนเป็นคนปล่อยคลิปโน่นหรือโน่นแต่แทนที่จะเสี่ยงเงินสู้เอาเงินฉันไปสวยสุขดีกว่าไหมเหลือ3 ล้านอีโลกสิเอาเงินของฉันไปหาความสุขแล้วทิ้งผัวเร็วๆของหล่อนซะผู้ชายที่มันนอกใจมันไม่มีค่ามากพอที่จะทำให้ผู้หญิง2 คนต้องมาประสาทแดกทะเลาะกันหรอกนะเหลือ2 ล้านตอบช้าเหลือ1 ล้านก็ได้ฉันยอมจบเรื่องก็ได้